ผู้ชมแนะนำมาหลายอย่างเลยค่ะวิธีการปั๊มสกิลของเราแต่ทีเนี้ยมิวคิดว่าวิธีที่ดีสุดน่าจะเป็นการทำเควสค่ะเราก็เลยมานั่งทำเควสแต่มีเควสหนึ่งที่ยังติดขัดอยู่ก็คือการคราฟอุปกรณ์ด้วยแร่ดีบุกก็เลยมาขุดแร่ค่ะเขาบอกว่าดีบุกอยู่ความสูงประมาณนี้แต่ทำไมเราขุดไปขุดมาเราเจออะไรกันเนี่ยอะไรไม่รู้แต่อันนี้น่ากลัวที่สุดเลยเหยียบคนปกติเขาจะไม่วางแผ่นเหยียบกันอย่างนี้ค่ะน่ากลัวมากตรงนู้นก็น่ากลัวค่ะมันคืออะไรอ่ะทำไมมันมีแร่เยอะขนาดนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ขุดสุ่มๆเจอค่ะจะบอกว่าทางสายแร่เหรอเฮ้ยมันดูเยอะไปนะตรงนี้มิวยังไม่ขุดเราจะขุดข้างล่างนะโอ้โหจ้ารู้แล้วกับดักอ่ะบอกกับดักดีๆนี่เองบอกว่าเฮ้ยเรามีเล่เราให้เยอะมากเลยนะถ้าใครเดินไม่ดูไม่เห็นแผ่นเหยียบเมื่อกี้นี่เต็มๆค่ะโอ้โหโอ้แร่เยอะแต่กับดักชัดๆอะไรอย่างเงี้ยลักษณะที่ดูเห็นปะมันไม่เกิดตามธรรมชาติแน่นอนอ่ะมันผิดปกติค่ะตรงเนี้ยต้องขอบคุณนะเนี่ยที่มาขุดหาดีบุกแล้วเรามาเจอเนี้ยโอ้โหดีงามอ่ะกดเฮ้เข็มกัดอันล็อกอ่ะ The Ghost ได้มาใช่ไหมหรือแค่ล็อกนี่มาแล้วโอ้โหถ้าเราเลือกใส่เข็มกัดอันนี้ค่ะเวลาที่เราอยู่ในสถานะหายตัวน่ะแม้ว่าเราจะใส่เกราะหรือว่าถืออาวุธใดๆก็ตามค่ะมอนเตอร์หรือเพลเยอร์จะไม่สามารถมองเห็นเราได้โอ้ก็ดีนะใส่ไว้เลยค่ะเพราะว่ามีช่องเดียวใส่ไว้แล้วสถานะหายตัวอย่างนั้นเหรออุ้ยก็ดีนะดีมากๆเลยเพราะปกติถ้าหายตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายังใส่อุปกรณ์อะไรอยู่ค่ะมันจะเห็นไงอันนี้คือหายหมดค่ะบูดีพอมีเวลาว่างใช่ไหมคะก็เลยไปทำความรู้จักมอดนี้มาเพิ่มเติมค่ะอุตส่าห์รู้จัก RAD เดิม RAD ใหม่ค่ะเราแทบจะแบบเหมือนคนละเกมกันไปเลยใช่ไหมไปนั่งอ่านข้อมูลมาก็เลยคนพบว่าอาหารนี้ค่ะมีของดีอยู่นะเอาแครอทรวมกัน3อันแบบนี้ค่ะเราจะได้แครอทอัดแพ็คซึ่งดูสิเท่ากับการกินแครอทพร้อมกัน3ลูกค่ะในครั้งเดียวก็ดีกลายเป็นกระต่ายแล้วชีวิตนี้ค่ะอัดมาเลยโอ้โหคือกินทีอิ่มแน่นอนเนี่ยแล้วก็เราก็วางเป้าหมายไว้ค่ะวันนี้คือสิ่งที่อยากจะใส่ให้ได้แต่ยังใส่ไม่ได้คราฟไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แล้วแต่ว่าสกิลไม่ถึงก็เลยใส่ไม่ได้ Endurance ต้อง15ใช่ไหมคะตอนนี้มิวมีแค่11เองอะอุ้ยขาดนิดเดียวโอเคลงเมืองกันต่อค่ะเป้าหมายเหมือนเดิมดีบุกค่ะยังไม่ได้ไม่เลิกเพราะว่าต้องได้อะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถเลเวลอัพสกิลของเราได้เวลาที่ได้รางวัลจากเควสเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดีบุกเลยอ่ะความสูงก็ถูกต้องแล้วนะแต่ว่าขุดไม่เจอง่ำแครอทโอ้ยหลอดอาหารเพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะ2คำอิ่มอะไรอย่างงี้ความสูงประมาณนี้แหละถึงจะเจอดีบุกเพราะมิวเจอไปแล้ว1ก้อนแอบมาขุดงี้ฮะแต่อีก2ก้อนอ่ะขอแค่3แค่นั้นเองเอ๊ะรู้สึกแปลกๆนะฮะพอเราเปลี่ยนพิกแอคอะเราไม่ได้ใช้พิกแอคเงินแล้วมาใช้พิกแอคเหล็กอะรู้สึกมันเหนื่อยช้าลงนะอย่าบอกนะว่าสกิลใหม่นี่ยิ่งสูงอาวุธยิ่งดีเราก็ขุดได้นานขึ้นโอ้น่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยปกติคือขุดหนึ่งทีอะไรอย่างเงี้ยจะเหนื่อยแล้วอะไหนดูสิเนี่ยขุดหนึ่งทีหลอดอาหารนี่หายเลยอะเออแต่พอมาใช้อันดีขึ้นโอ้ขุดได้หลายทีค่ะก็ดีนะเนี่ยลงไปขุดแร่ข้างล่างกลับขึ้นมาพักโต๊ะอีกแล้วค่ะเก็บสี่รออะไรหูยพอถ้าขยายแปลงผักเพิ่มขึ้นล้อมรั้วดีๆหนูก็ไม่บุกค่ะแต่สังเกตว่าหนูหายไปเลยนะไม่รู้มันหายไปไหนเพราะวันแรกๆที่มามอนเตอร์เยอะมากหนูก็เยอะค่ะแต่พอผ่านไปสักพักมอนเตอร์เริ่มน้อยลงแล้วแล้วหนูก็หายไปเหมือนกันเฮ้มิวมาทางนี้นิดหนึ่งค่ะวันนี้ไงทุกคนแกสิ่งที่เราต้องการอยู่นี้แหละซูเกอร์เคนเนี่ยได้แล้วคุณได้ไหมไม่ได้
โอ้มือเปล่าสินะเอ็กซ์เวทก็ไม่ได้อะย้ายจากตรงนู้นมาปลูกแถวๆนี้ค่ะใกล้ๆบ้านเลยเรียบร้อยแล้วถึงแม้เราจะถ่ายบล็อกแบบเยอะๆไม่ได้แต่เราสามารถถ่ายหญ้าแบบเยอะๆได้ไงทีเดียวพื้นที่โล่งเลยอ่ะเออไม่ต้องมาค่อยๆถ่ายทีละนิดเนาะดีเหมือนกันเนี่ยเนี่ยโอ้โหยังโล่งน้ำเหรอหลบไปเอ็กซ์เวทหญ้าสิของจริงอู้ตีไม่เข้าเห็นครั้งเดียวก็รู้เลยอ่ะโอ้โหแล้วลูกธนูนี่แรงด้วยอ่ะโอ้ยเกือบ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 โอ้ติดเลือดไหลด้วยโอ้โหเลือด79โอ้โหอะไรเนี่ย9 หน่วยแล้วเข้ามาอีกไม่กี่ทีเจ้าก็ตายแล้วเลเวลคอมแบทอัพขึ้นเลยค่ะเดินมานี่สิโอ้ยว่าจะตายได้อะไรบ้างหลายอย่างเลยไหนดูสิโล่ค่ะโอ้ยน่าสนใจเอ้ยมันก็เหมือนโล่ธรรมดาของเราไม่ใช่เหรอได้รับ XP มากขึ้นค่ะเวลาที่เราถือใช่ไหมเหมือนกันเลยเฮ้ยแต่มีข้อดีค่ะเมื่อเราถือวิ่งไวขึ้นค่ะนิดนึงเออเป็นสายวิ่งก็ดีนะไม่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 กันได้ไหมเอ๊ะอ้าวนั่นอะไรอ่ะโอ้โหดูโล่เขาโอ้วาร์ปอะมอนวาร์ปได้โล่นี้ทำให้มอนวาร์ปเวลาที่มันตีเราเขาเป็นความสามารถของเอนชานตัวนี้ค่ะดิสเพนเมนต์เนี่ยเลเวล3ก็คือใครก็ตามที่โจมตีเราค่ะแล้วเราบล็อกรีโลอ่ะจะถูกเทเลพอร์ตแบบออกไปแบบสุ่มๆนั่นเองโหก็ว่าอยู่มอนเตอร์บล็อกปุ๊บหายบล็อกปุ๊บหาย อาจจะเป็นของดีก็ได้หรืออาจจะไม่ดีก็ได้ค่ะสกิลตัดไม้เพิ่มไวมากค่ะเพราะว่าเวลาเราตัดไม้เราไม่ได้เสียค่าอาหารอะไรเท่าไหร่เลยนิดเดียวค่ะเพราะมันเอ็กซ์เควตได้อ่ะเอาบ้านกันเลยทีนี้มิวได้ไม้มาแล้วใช่มั้ยคะขนแก่ก็ได้มาแล้วเอาไม้มาอัดบล็อกแบบนี้ทีนี้เราก็จะคราฟสิ่งนี้ได้ใช่มั้ยคะเอาขาดซีดคราฟเลยสตาร์เตอร์ฟาร์มเนี่ยแบบเป็นฮะเอ้ยเกินไปก็ว่าอยู่ทำไมของมันดูคราฟง่ายๆถ้าแบบนี้ก็ทำเองก็ได้ทำเองก็ได้ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเฮ้ยหรือว่าเราจะได้วัวมาด้วยเอ๋โอเบอร์รี่ฟาร์มกระบองเพชรฟาร์มน้องไก่ฟาร์มอันนี้เก็บม้าค่ะแล้วก็แปลงปลูกพืชคิดว่าเขาจะให้วัวมาไหมคะทุกคนค่ะเฮ้ยหมิวว่ามันต้องให้สิให้แน่ๆบิวเอ้ยให้วัวมาด้วยดีงามอย่างนี้หมูเห็ดเป็ดไก่วัวนี่เราสามารถหาได้ง่ายๆเลยอ่ะโอ้ดีอย่างนี้อย่างนี้ดีงามมากเฮ้ยโอ้โอ้มันดูดเลือดเอ็มพูซาค่ะโอ้เขาดูดเลือดอ่ะเมื่อกี้เราตีเกือบตายแล้วอ่ะตีหนึ่งตีเลือดไหลเยอะเลยโอ้โหก็นี่เขาโดนไฟเผาโอ้โลไม่ได้ช่วยอะไร อะไรเนี่ยก็เราเหลือ1 นาทีเอาไงดีเนี่ยแต่เจ้านี่มันรู้สึกเลื่อนมันเขารีเองอ่ะไปละหนีละลองให้ยิงดูก่อนหน่อยสิยิงสิบล็อกได้ไหมก็บล็อกได้นี่แต่เมื่อกี้บล็อกเจ้านั่นไม่ได้ไง
โอ้โหไม่ได้อ่ะตียังไงก็โดนสองทีก็ตายละเอาออกจากสถานะโกรธเพราะไปหยิบบล็อกโอ้เอ้ยน่าจะเอาสายนักธนูมาเนาะถ้าเราทำแอคชั่นอย่างหยิบบล็อกเราจะออกจากสถานะโกรธทันทีค่ะอุ้ยมันไม่ไหวอ่ะเลื่อนหายเป็นน้ำเลยเอาครั้งที่แล้วเราตายตรงไหนเนี่ยนี่เหรอไปแล้วโอ้ไม่อยู่แล้วฮะพอไม่เอาไม่เอาเอ้ยแต่ถือว่าเป็นการฟาร์มสแต็กได้นะใช่ไหมสกิลสกิล endurance 12แล้วค่ะเออน่าสนใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอลองใหม่เวลาโดนทีโดนเท่าไหร่เฮ้ยมองไม่ทันเลยเมื่อกี้เฮ้ยเหมือนได้เยอะอยู่นะคะเฮ้ยตายจนเทพอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีอ้าวแต่เราสูญเสีย XP เวลาที่เราตายโอ้โหแต่ XP ที่เราสูญเสียคือ XP ที่อยู่ที่สกอร์บาร์เราค่ะเราไม่ได้สูญเสีย XP อย่างอื่นนี่ดูสิโอ้โหเหมือน XP หายห้ามตายดีกว่าเนาะโอเคแปลว่าเรารู้แล้วว่าตายเยอะไม่ดีค่ะทีนี้พอทำเควสสตาร์เตอร์ฟาร์มเสร็จได้แล้วสายเลือกเลยความอดทนค่ะจะได้ป่ะเท่าไหร่เช็คสิฮะ12.39เฮ้ยมันขึ้นมานิดเดียวเองนะโอ้แต่ได้ XP ประมาณ50ค่ะเพราะเราตอนนั้นเราเหลือ200กว่าตอนนี้เหลือ150ก็ดีนะทำเควสเรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆค่ะเลเวล15แล้วค่ะ Endurance ในที่สุดโอ้ยืนต้องเวลกับไอ้เจ้าพวกหนามแหลมมีตำนานได้แล้วได้แล้วหมายความว่าตอนนี้มิวสามารถที่จะใส่ได้แล้วค่ะโอ้ทรมานตัวเองคุณผู้ชมค่ะมันเป็นที่น่าปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งโอ้โหกว่าจะใส่ได้อ่ะโอ้ไม่ง่ายเลยนะเนี่ยในที่สุดก็ใส่เกราะเหล็กได้แล้วเจ็บตัวไม่รู้ต่อเท่าไหร่เอาตัวไปรับดาเมจต่อเท่าไหร่ในที่สุดก็ใส่ได้แล้วค่ะเกราะอย่างแรกของเราเลยเนาะเกราะเหล็กปกติในมอด RAD ใช่ไหมคะมันจะต้องมีที่ซ่อมอาวุธแบบอัตโนมัติน่ะแต่ตัวนี้ไม่มีค่ะ RAD 2น่าจะเอาออกไปแล้วไม่มีปัญหาทั้งตีเหล็กโอเคอุปกรณ์ที่เราได้มาฟรีค่ะจากมอนเตอร์4เลเวลต้อมได้ใช่ไหม3 4เลยแล้วกันมันดีมากนะเนี่ยอันนี้มีเอนชานลดดาเมจจากลูกธนูอ่ะอันนี้มีเอนชานกันแรงระเบิดอ่ะโอ้น่าสนใจใส่เลยตัวนี้จะชอบกินตับเราใช่ไหมโอ้โจรมาก่อนโอ้อ้าวหายไปแล้วโอ้โอ้โอ้ไปนู่นเลยโอ้เฮ้ยโล่ไม่ควรใช้ โล่ใช้ไม่ได้วันนี้ตัวเองแฮปปี้โอ้โหฆ่าได้อะเขาบินช้าไงก็เลยเป็นเป้านิ่งถือโล่มันก็สบายใจอ่ะนะวันนี้ตัวเองเรามาทุ่มแข่งกันไหมไหนอีกมีอยู่ไหนบ้างไม่นะโอเคเห็นหนึ่งตัวทางนี้อ้าวตายซะแล้วเอาเป็นกองโจรแต่มีโจรแค่นี้เหรอต้องมีเยอะกว่านี้ค่ะเราอย่าประมาทอ้าววาร์ปหายเมื่อกี้ไม่ได้กลางโล่เลยนะหรือตายไปแล้วโอเคบ้านหลังแรกคนแกเอ้ยอุ๊ยเอาอาวุธตีอาวุธแตกเลยค่ะไม่มือเปล่านี่คือการขโมยแบบไม่ให้เหลืออะไรเลยขนแกะมันสำคัญเอาไปทำเป็นแบนเดจก็ขนแกะนี่แหละใช่ไหม
นี้มันตีไม่เข้าเลยคะโอ้โหดาเมจดาเมจไม่เข้าอ่ะที่ดาบหินธรรมดาธรรมดายังดูจะแรงกว่าคือดาบที่เราใช้อ่ะมันคือ Heavy Copper Rapier ค่ะเราก็คิดว่ามันน่าจะดีนะถึงแม้มันจะบอกว่า 2.75 ดาเมจก็ตามแต่เห็นว่า Attack Speed มันไวไงปรากฏไม่ได้เรื่องเลยค่ะเอาล่ะลองใหม่นี่เลยค่ะ Copper Greatsword ดาบใหญ่ที่ทำจากทองแดงแล้วก็คราฟดาบธรรมดาไปด้วยดาบใหญ่ต้องใช้2มือในการถือค่ะโอ้โหเฮ้ยมันติดเจ็ดอ่ะมันวิ่งติดโอ้โหโอ้โหเขาไม่ยอมเข้ามาใกล้เลยอ่ะวันนี้ถ้าไม่มีเกราะตายไปแล้วนะเนี่ยอุ้ยโอ้ยิงสวนมาเลยเหรอดอกของดีๆนะนั่นแหละอินชานบุกทั้งนั้นป้นบ้านโจรหลังเดียวค่ะได้ธงมาอย่างเยอะเลยติดคำสาปใช่ไหมเราไปมาบ้านหมู่บ้านชาวบ้านก็บ่อยอ่ะเงียบล้างได้ดาบใหญ่ก็แรงดีนะถ้าเป็นในอีกมอดหนึ่งค่ะเวลาที่เราถือดาบใหญ่เนี่ยเวลาตีมันจะช้ามากๆเลยค่ะช้าแบบสุดๆแต่ตรงนี้รู้สึกแบบลดลงแค่2หน่วยเองเหรอ Attack Speed ก็เร็วค่ะอินเดอร์แมนโอ้ยอีลีสไปเดอร์ที่พ่นไฟได้ส่งลูกพ่นไฟได้อะน่าจะหนีอะไรอย่างงี้อ้าวเอ๊ะเอ๊ะเปิดประตูไม่ได้โอ้มันหน่วงอ่ะมันก็เลยปุ๊บตายเลยนึกว่าจะตีทันเฮ้ยอ้าวอ้าวอย่าหมดนะตีวัวก็ตีไม่เข้าเหรอไม่มั้งโอ้ตีวัวไม่เข้าอยู่แล้วเพราะเราถือโล่ไว้อยู่ถ้าเราถือโล่ปุ๊บอาวุธดีโอ้ยอาวุธนี้เป็นอาวุธที่ต้องถือ2มือใช่ไหมถ้าเราถืออะไรก็ตามที่มือซ้ายเราค่ะดาเมจจะหายไป 75% ก็ไม่น่าแหละมันไม่เข้าหรอกไม่มีโอกาสเข้าเลยเอาเลือดไปลดจะตายเลยโอ้ยโอ้ติดสตันติดสตันมาเล่นกันในน้ำอ่ะมาเล่นกันในน้ำสิเอ้าเลือดไม่หายแต่ตายไปแล้วเอ๊ะอะไรกันเนี่ยหลอดเลือดแปลกๆหูดาบใหญ่อันนี้คือดาบใหญ่ไม่ใช่ดาบยาวนะเนี่ยอุ๊ยเราโอ้โหพอกลับมาใหม่โจรก็มาใหม่ค่ะอ้าวเขาตีโดนเราแค่ถือโล่ก็ไปนู่นแล้วเหรอหูมันใหม่มาไวมากเอ้ยหนูอย่าเพิ่งสนใจหนูค่ะฉันเห็นอีกเท่านี้นะตอนแรกมันอยู่กันเป็นหมู่คณะใหญ่ค่ะตอนนี้มันปริมาณจำนวนมันลดลงแล้วมันกระจายกันเราน่าจะสู้ไหวเอ๊ะสกิลเราไม่ถึงเราไม่สามารถใช้เกสสอดได้อะเดี๋ยวถึงสิไม่ถึงได้ยังไงก็ตีมันตั้งหลายทีแล้วทำไมอยู่ดีๆบอกว่าสกิลเราไม่ถึงก็ถึงสิคะเนี่ยคอมแบท8เองนี่ไงล่ะกล้องเปิดแอปเปิลทองคำ1ลูกเนี่ยวันนี้มีของไหมมีนี่นะโอ้อาหารอีกแล้วกระดาษทิ้งไว้นี่แหละเนาะส่วนอาหารเอากลับบ้านได้หมดเนี่ยโอ้โหมาเป็นโลเลยโล่ก็ไม่ได้กันดาเมจนี่ก็โดนแรงเหมือนเดิมไงโอเคอย่างสุดท้ายโอ๊ยไม่ได้เอาคอปเปอร์ตีอู้เอาเลยสกิลมันก็หายหมดอืมไม่น่าเลยค่ะเอาดาบคอปเปอร์ตีพลึบหายเลยอ่ะโอ้พลาดเองเสียดาย
แต่ป๊อปเปอร์ของเรายิ่งแบบดีๆอยู่ด้วยนะเนี่ยไม่น่าเอาดาบไปตัดขนแกะเลยก๊อปเปอร์เอ้ยหายากอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่ากำลังจะเกิดพระจันทร์สีเลือดบลัดมูนค่ะโอ้โหนั่นคือท้องฟ้าแดงฉานเลยใช่ไหมโอ้โหน่ากลัวมากคุณผู้ชมคะดูนั่นสิคะโอ้โหคืนพระจันทร์สีเลือดบลัดมูนเนี่ยบลัดมูนจริงๆโอ้โหไอตัวข้าวอยู่นู่นค่ะโอ้อันนี้ลูกหลานการ์เดียนเตอร์ซีเงียบเตอร์ซีเป็นแม่มดขอบคุณที่มีกำแพงบ้านไว้แล้วไว้แล้วอยู่ในบ้านเถอะโอ้หลอดบอสขึ้นเลยเนาะเทพบลัดมูนเขาก็พร้อมที่จะมาทักทายแล้วค่ะมอนเตอร์เพียบเลยแต่วันปกติมันก็เยอะอยู่แล้วนะมิวก็เลยไม่รู้ว่าวันที่บลัดมูนมันเยอะกว่ายังไงค่ะในเมื่อมันเยอะอยู่แล้วอะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือพื้นที่อะมันดูดึงโอ้ไฟสีฟ้าไม่เคยเห็นนะในเอพิโซดแรกอะคือแบบโลกมันดูแดงแบบเห็นได้ชัดเลยอะโอ้ยไม่โผล่หน้าไปหรอกอยู่ในรั้วบ้านปลอดภัยโผล่ไปยังไม่ทันได้เห็นอะไรเลยอะมันก็มากันแล้วโอ้โหโอ้ยเอ้ยลูกน้าโอ้ยเกือบทันนิดเดียวเท่านั้นเองอะน้ำอยู่ตรงหน้าโอ้ยเกือบแล้วเกือบจะทันแต่ไม่ทันค่ะอุตส่าห์เตรียมของแต่กว่าจะได้เตรียมของเสร็จก็สังเวยไปถึงชีวิตเนี่ยอุ้ยนั่นตัวอะไรน่ากลัวมากฝนก็ตกด้วยเป็นไงน้องหมาโอ้นั่นแหละโอ้ยตัวนี้เลยค่ะไฟสีฟ้าโอ้โหโผล่หน้าโอ้โหโผล่หน้าปิดไม่ได้มอนเตอร์เพียบเลยเออเหมือนเราลอยได้ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะเนี่ยเอามอนเตอร์กำลังจะถูกเผาแล้วค่ะเอ้ยเขาจุดไฟไม่ได้เพราะมีพืชอยู่โอ้ลีดมาเร็วมาเร็วจ้องหน้าอยู่ซอมบี้ยังฟูอาร์เมอร์มนุษย์อย่างเราแทบอาร์เมอร์ไม่มีโอ้ยโอ้ยได้ของดอกบุดีอะดอกแรเลยนั่นน่ะยังเหลือหมามาสิตัวเองหมาตาแดงขนาดนี้เอ้ยอุ้ยอุ้ยเอาล่ะเบสิกเคสใช่ไหมคะอะไรอะเหมือนเปิดมาแล้วแต่ไม่เห็นได้อะไรเลยโอ้ธนูย่ะโอ้เลือกก็ธนูสองอันไม่มีสกิลจะใช้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้สนใจเรื่องสกิลนี่นะสวัสดีจ้าเออยิงได้ค่ะโอ้ว่าแล้วอาวุธทรงพลังน่าจะเป็นธนูแน่นอนเลยอย่างเงี้ยใช้ได้ถือว่าดีนะเนี่ยนึกว่ากาชามาปุ๊บติดสแต็กที่ไม่สามารถใช้ได้อีกอะไรอย่างงี้ก็จะลำบากเข้าไปใหญ่ค่ะคุ้มคุ้มชื่อคนละชื่อใช่ไหมแต่ว่า durability ค่ะ1562กับ1562เท่ากันเนี่ยมันคืนเดียวกันนั่นแหละไม่ต่างกันเลยดาเมจเท่ากันเป๊ะการง้างยิงมีความไวก็เท่ากันเหมือนกันค่ะโอ้โหยิ่งใช้ยิ่งเก็บ XP ได้ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นอู้ดีเอาล่ะทุกคนค่ะพาร์ทนี้ค่ะเราลากันไปก่อนเนาะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเนี่ยมิวตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะไปมิติอื่นกันค่ะมีเกราะแล้วไม่ถึกมากแต่ก็ยังถึกอยู่ก็ถือว่าใช้ได้เราจะไปนีเธอร์กันในพาร์ทหน้าเนาะดูซิว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่านีเธอร์มันถูกอัปเดตระบบเข้ามาใหม่เราไม่สามารถใช้ประตูนีเธอร์เพื่อไปนีเธอร์ได้ค่ะเราจะต้องไปยังไงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ